ปิ้งปลาเออแมนเป็นความข้าพเจ้าก็กระแซบอีหลีปิ้งปลานี่บ่ต้องเว้าถึงเป็นไงก็ตามเนาะมื้อนี้ก็มีรายการข่าวมาจากทางสภาโดยตรงสดๆร้อนๆโดยที่ว่าพวกเฮาเอามาเปิดให้มาขยายความฮู้มันจะออกทั้งบวกหรือทั้งลบเฮาแล้วเฮามาฟังนํากันว่าผลของการข่าวนี้มันออกมาเป็นจังได๋ขอถ้าวอนทาเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญเลยได้วอนใจหลายๆวันอันนี้ก็บ่เป็นใจ แม่นี่ล่ะคืออันเรื่องคอมพิวเตอร์นี่มันบ่ได้ใจเฮาอีหลีเด้อแปลว่าเทื่อเฮาไปไว้ก็เครื่องมันบ่ย้ายให้เดียวเด้ออ่าฮะแต่ละขอประทานอภัยท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านที่รับฟังรายการพวกเขามื้อนี้จังได๋ก็ตามนะพอเฮาก็บ่แม่นคัดของเลยนะมันแบบที่ว่าลางเทื่อมันก็ซับสนนักน้อยนึงเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนี่มันก็บ่ได้ใจเฮาจังได๋ก็ตามมื้อนี้เฮามาเว้าเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับปัญหาเมืองลาวอีกโดยเฉพาะแล้วเฮาสิเว้าไปถึงในอยู่ในสภาแล้วแหละเพราะว่าการปกครอง40กว่าปีผ่านมานี่มันก็ถามว่าแล้วมันก็สิหมดปี2019แล้วปี2020กําลังสิเตรียมเข้ามาอีกเดือนกับ2อาทิตย์ค่ะว่าแล้วก็เหลือ6อาทิตย์เบิ่งด้วยว่าการโอเคคันใดแล้วก็เซิร์ฟเลยบอนขอขอบใจเพื่อตอบข้อข้องใจข่าวนี้มาจากลาวถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนหรือการอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะแมนการบริการประตูเดียวซึ่งในวันที่15พฤศจิกายน2019ท่านทองลุนศรีสุรินทร์นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงบางตอนว่าอันที่4การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมครับข้อการลงทุนการเป็นกิจการอยู่ในประเทศของพวกเฮาในการธุรกิจต่างๆนั้นคือจะต้องปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและกับพนักวางขาดไม้เอาไว้ว่าต้องตัวซีวัดนี่ให้มันมีแต่2ตัวเลขแต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน3ตัวเลขคือเก่าสั่งปีต่อไปนี่เราจะเล่งเมื่อวันที่18นี่เราจะได้18เดือนนี้จะได้ประชุมนายกของนายกจะได้เล่งใส่ในการสร้างคำสั่งใหม่หรือว่าซีนำให้บรรดาตัวเลขที่ตัวสี่ครับที่นั่งค้นข้างนี่ให้ดำเนินไปให้ทะลุไปปัญหาของมันคือเพราะสร้างกลไกขึ้นผ่านประตูเดียวแต่เราแยกมันเป็นประตูเดียวเพราะมันปล่อยให้บรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการที่จะดำเนินธุรกิจไปเจรจาไปขอความเห็นของบรรดากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่18นี้พอจะเล่ากันคืนนี้ถึงเรื่องว่าประตูเดียวนี้พนักงานเฮ็ดเวียกอยู่ประตูเดียวนี้ต้องไปเจรจาเองต้องไปแก้ไปแลนให้พวกธุรกิจที่จะมาเสนอหลักบ่ให้เขาไปแลนเองไปเจรจาเองจนบรรดาคณะกรรมการต่างๆและท้องถิ่นต่างๆคันคนบ่พอเอาเพิ่มใส่คนพอแต่ว่าเฮ็ดบ่มีเอาออกก็จะว่ามันนั่นแหละแต่พยายามสร้างคนคือเฮ็ดพ่อทำจริงอันนี้ก็ขอให้ทางสภาช่วยสนับสนุนโดยโคลาวแคร์และทางสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษและโอเคไลฟ์บอลเจ้าขอประทานอันกล้องโอเคพอกับเจริญหลายวันถามว่าเลือกกับเป็นยังไงทานอันนี้เป็นคำเว้ามาจากนายกเพิ่นก็มีทองลุ้นศรีสุริศบรรณซื้อเพิ่นน่ะก็ทองลุ้นท่านทองลุ้นศรีสุริศตอนเฮาเลือกกันมาตอนบ่แม่นเฮาเลือกของประธานโทษตอนที่จะว่าประชาชนเลือกก็บ่แม่นเพิ่นลากกันขึ้นมาซะตอนลากกันขึ้นมานี่เพิ่นก็เป็นทองลุ้นทองลุ้น
สีสุลิศแล้วพวกเขาก็ให้กันโอเคพวกเขาก็ใช้เวลาเพิ่นก็ได้กลายมากันรุ่นกันกับเพิ่นแล้วเนาะก็เลยต่อมาก็ได้กลายเป็นทองรุ่นกันรุ่นกันไปอยู่นี่แหละแล้วบัดนี้สุดท้ายมันไม่ได้กลายมาเป็นของลุยเลยได้มันลุยแบบที่ว่าบ่มีความหมายอย่างเลยน่ะบ่มีความสามารถเลยน่ะแล้วมันในคลิปนี้ที่พวกเขาออกมาเปิดนี่นะก็เป็นว่านายกเพิ่นเขียนอยู่ในคออันนี้มันมาจากที่เขาได้มาจากYouTube เพิ่นเอาลงกันใน YouTube เด้ออันนี้เป็นที่พวกเขาก็ได้เอามาเปิดให้ผ่านพ่อแม่พี่น้องได้ชมน้ำกันนี่เพิ่นว่าเขียนขึ้นมาว่านายกเอาจริงกลไกประตูเดียวไผเฮ็ดบ่ได้ให้เอาออกสร้างคนที่เฮ็ดแท้ทำจริงบ้าบ่ละสะอ้อนสะอ่อนสร้างคนที่เฮ็ดแท้ทำจริงแน่บ่ท่านท่านอาจจะมีความตั้งใจจังสั้นแต่คนอื่นล่ะแต่รัฐมนตรี2-3ตำแหน่งของท่านล่ะอยู่กระทรวงอื่นๆล่ะสามารถเฮ็ดได้บ่สิมีไผซอยได้บ่เพราะว่าคันจะสร้างคนแท้น่ะมันกายเวลาสร้างแล้วบ่แม่นว่าส่วนอันนี้มาเว้านี่เพื่อปลอบใจประชาชนซื่อๆว่าหรือว่าเว้ามานี่ว่าต้องการเฮ็ดแท้ทำจริงแบบที่เว้าขึ้นมานี้การที่จะสร้างประชาชนเนี่ยมันต้องเอารุ่นลูกหลานขึ้นมาเฮ็ดมาซอยมาซิดมาสอนข้าเจ้าให้ข้าเจ้าฮู้จักวิธีการเฮ็ดเวียกการปกครองเป็นจังไดข้าเจ้าก็บ่ได้เป็นมาแต่เกิดมาแต่ในท้องดอกเฮียนหนังสือจบมาประสบการณ์ก็ยังบ่พอจนกลัวได้เข้ามาเฮ็ดมาเฮียนวีซ่าเฮียนเฮ็ดการหน้าที่การงานถึงจะเข้าใจและการที่ว่าจะเอาคนออกนี่เนาะที่ว่าโลเลบ่ตั้งใจเฮ็ดเวียกนะสอนราชครั้งหลวงนะท่านเฮ็ดได้บ่อันนี้มันต้องล่างกันทั้งประเทศเลยเด้พวกท่านต้องเข้าใจได้การที่การปกครองน่ะมันบ่ได้ง่ายนายกขึ้นมาเว้ายามได้โอ้โหกันยามนั้นตั้งใจสิเฮ็ดแล้วรายงานแต่ละเทื่อแต่ละปีแต่ละครั้งนะเป็นรายงานที่จอมปลอมเป็นรายงานที่ว่าฟังแล้วบ่ขึ้นเลยมีแต่อยากเอาใจรายงานเป็นที่ฟังแล้วอ่ะให้ทางสภานี่เสือหั่นบ่พวกท่านสิเสือได้จังได๋การภาคปฏิบัติมันบ่มีเลยมีแต่ราคาคุยราคาภาคปฏิบัติต้องมีมานําติมันถึงจะเป็นการปกท้องที่เนี่ยที่ถูกต้องแม่นบ่ท่านเอริคคอนเซิร์นเลยเด้อขอบใจเจ้าขอขอบใจนางมณีศิลป์ข้าพเจ้าก็เห็นในคลิปแล้วก็ได้ฟังได้ analyze ในคําว่าของท่านอันน่ะทองรุ่นสีสุริตเนาะข้าพเจ้าถึงอยากเน้นนักถึงว่าสภาพแวดล้อมเนาะที่มันรอบสภาพแวดล้อมในสปป.ลาวข้าพเจ้าในสภาพแวดล้อมนะฮะเบิ่งในจุดร่วมมันเคี่ยวมันตายไปหมดแล้วและวิธีการแก้ไขมันก็มีอยู่วิธีการแก้ไขถ้าว่าเฮาจะเบิ่งไปในเลิกๆนะการสร้างชาตินี่มันบ่แม่นมันสิมาสร้างกันว่าเปลี่ยนสิแบบเปิดทีวีเบิ่งเห็นนะโทรทัศน์นั่นน่ะอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดมันโมเมนต์นั้นน่ะมันต้องได้วางพื้นฐานเนาะอันนั้นที่1ถ้าต้องได้วางพื้นฐานการวางพื้นฐานนี่มันเข้ามาเบิ่งในลักษณะในสปป.ลาวสร้างเฮาบ่ได้จุดร่วมบ่กันว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่ฝันหวานมีแต่ว่าอยากได้สิ่งที่เกินคาดคะเนหั่นน่ะอันแม่นความฝันหวานคือรถไฟแห่งสูงตัวอย่างมีหยังอีกแดเคลื่อนจะเป็นหมอไฟแบตเตอรี่อันนี้มันโมเมนต์การสร้างชาพัฒนาระบบการของคนถ้าจะปรับปรุงหั่นน่ะควรจะได้ควรจะเฮ็ดอันนี้จําต้องจะได้เฮ็ด1โรงเรียนปรับปรุงเรื่องการศึกษาของคนบุคลากรคนนั่นให้มีความมาตรฐานอันนี้ในเมื่อเจ้าได้ตัวนั้นแล้วเจ้าต้องชาเล่นเขาเจ้าต้องมีการแข่งขันกันวางนโยบายอันพื้นฐานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างอีกในกฎระเบียบกฎหมายหั่นน่ะอันนี้เฮามันต้องมีอยู่ในหลักการของมันกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างอีกในสถาบันอันมั่นคงเนาะแล้วซอกหาหยังเฮาก็เว้าแหละการศึกษาเป็นอย่างอีกแลปรับปรุงทั้งสาธารณสุขเพราะคนเจ็บคนตายการอยู่ดีกินดีอันนี้มันเป็นของขัดการจําเป็นในยานางมณีศิลป์ยานางวอนแน่นอนพี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการนี้ถ้าว่าในสภาพแวดล้อมเนี่ยนะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยขาดที่หมดแล้วแม้แต่คนน่ะเขาว่าดินน้ําลําธารเป็นว่า
น้ำคล้องกระจนแห่งข้าพเจ้าเกิดมาหาสิบกว่าปีบ่เคยเห็นน้ำเงินกระแห่งก็บ่เคยเห็นอีกบ่เคยได้ยินอีกอันนี้มันสภาพแวดล้อมมันยังอีกคนอีกถามว่าคนลูกหลานนั่นนะฟังข้าพเจ้าว่าคักๆเรื่องพ่อแม่พี่น้องเครื่องต่างๆนั่นนะคือว่าอุปกรณ์นั่นนะมันบ่ได้มีสมองเลยมันต้องอาศัยคนแม้แต่ห้องจักรห้องงานมันต้องใส่ผลิตกิจสางด้วยปัญญาของคนเลยแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยบ่เคยปรับปรุงลูกหลานของประชาชนลาวแม้แต่ว่าขาดการปรับปรุงเนี่ยทำลายข้าพเจ้าขอบอกอย่างเดียวทำลายพ่อแม่พี่น้องลูกหลานประชาชนลาวที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติอันนี้ผิดไปพุทธในสภาแวดล้อมผิดที่สุดแล้วบัดนี้สิมาปรับปรุงคนอยู่ในสภาเนี่ยปรับบ่ได้มันโมเมนต์สิไปปิดแล้วไปเปิดคืออันน่ะเทคโนโลยีแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยบางครั้งคอมพิวเตอร์มันก็ยังสั่งบ่ไปกับแบบสมองของทานทั้งรุ่นนั่นแหละกับคณะบริหารอยู่ในประเทศลาวทั้งเถื่อสมองเจ้าอย่าเฮ็ดอยู่แต่มันสั่งบ่ไปนี่มันเป็นปัญหาเด้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าเว้าอีกคันคิดบ่แม่นว่าเฮาสิเว้าว่าโอ้ถล่มกันเว้าซับซ้อนให้ความอันนั้นอันสกปรกในสังคมนี่บ่แม่นเฮาต้องคิดการเฮ็ดเวียกนะในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งลบและก็ทั้งสมมันมี2 อย่างเฮาต้องฟังได้และเฮาต้องสั่งซ่าเบิ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะแต่ก่อน3ปิด3เปิดทานทั้งรุ่นเคยเว้าจักปิดหยังข้าพเจ้าก็ลืมแล้วมันก็บ่เกิดท่านแม่จาก3ปิด3เปิดเลยป้ากลายมาเป็นกุญแจเนี่ยก็กลไกประตูกลไกประตูเดียวบาดจาก3ปิด3ประตูเดียวทางเส้นเดียวมันก็ตกเหวแหละมันตกไฟบ่รอดข้าพเจ้าเห็นลักษณะนั้นขอขอบใจเจ้าขอบใจหลายแม่นแล้วเพราะว่าคันเว้าถึงว่ากลไกประตูเดียวที่ว่าตั้งนี้กันขึ้นมาก็กลไกประตูเดียวนี่แปลว่าหยังมันก็พรรคเดียวการนำพาผู้เดียวแม่นบ่ล่ะก็ทุกมื้อนี้นี่ได้พรรครัฐนี้ที่เมื่อกี้ท่านแอร์ไรบอกว่าพรรคเนี่ยก็พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะมันบ่เป็นปฏิวัติลาวมันปฏิวอดลาวมันให้วอดไว้ไปสิ่งที่เขาจะเว้ามานี่นะมีแต่การตัวหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกหลานของเฮาน้องนุ่งของเฮาหมดเลยแม่บ่วอนเสือเลยเด้อนั่นแหละพรรครัฐบ่ว่าแต่ทั้งลุยทั้งรุ่นทั้งลุยทั้งรุ่นทั้งลุยก็ได้ซื้อหลายด้วยจนบ่จื้อซื้อเลยทั้งรุ่นอันน่ะที่ว่าสหายเพิ่นนั้นเว้ามาผ่านมานี่นะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ตัวประชาชนนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นทฤษฎีกลไกเพิ่นประตูเดียวนี่นะกับพรรคเดียวนำพาได้ซั่นนะเพิ่นว่าประชาชนเป็นเจ้าหนี้แล้ววันนี้ประชาชนหั่นก็ได้แต่ฟังคําตัวของพรรครัฐหั่นแหละแล้วท้องรุ่นออกมาเว้าเมื่อกี้นี่หั่นที่เฮาลิ้นคลิปหั่นมันเสียงกล้องเนาะโอเคได้บ่ได้ละโอเคอันน่ะทั้งรุ่นเพิ่นออกมาเว้าที่ว่าพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อว่าให้ประชาชนหั่นน่ะสับสนเดี๋ยวก็เปิดบอกว่าแก้เดี๋ยวก็3เปิด3ปิดบัดนี้ประตูเดียวประชาชนนําบ่ทันเลยคําที่ว่าพรรครัฐหรือว่าทั้งรุ่นเว้าออกมานั่นน่ะมันบ่เกี่ยวข้องกับการคณะบริหารที่ว่าชาวอันน่ะชาวโลกเพิ่นใส่ซับที่ว่ามันเป็นทางการหรือว่าประชาชนที่เข้าใจง่ายหั่นนะทองรุ่นบอกมาใส่ได้เพราะว่าทองรุ่นต้องได้เลือกเอาแต่ซับที่ว่าคนธรรมดาสามัญบ่ฮู้เรื่องนําอันนั้นแม่นอันน่ะที่ว่าทองรุ่นอันน่ะที่ว่าเว้ามานั่นเพราะว่าเปิดประตูเดียวอันน่ะคือท่านเอริกก็เว้ามาหั่นแหละคนทางเดียวนะ one way street ไปเสียกแลนเนาะมันไปทางเดียวได้เข้าแต่พรรครัฐคือกันคือกันไปคูดที่แล้วนําประชาชนแล้วก็เข้าแต่พรรครัฐประชาชนบ่ได้หยังมีแต่ทางเสียมีแต่ทางจกทางใจอันนี้แหละการกระทําของทองรุ่นก็คือว่าพรรคเดียวนําพาประชาชนเป็นเจ้าหนี้ขอเข้าใจมานี้เจ้าแม่นแล้วก็แม่นตัว
ว่าพักน้ำพาประชาชนเป็นเจ้ากับเจ้าหนี้หันแล้วทานเอ้ยแหมพวกทานนี่ยังอยากจะทราบไปอยู่ด้วยตัวนี้นี่ก็พวกทานบ่เห็นหนี้วะหนี้ที่ว่าเมื่อวานนี่พวกอันรายการแม่ทัพก็ได้ออกมาเว้าหันนะพวกทานได้เป็นหนี้นะวันนี้ข้างบ่มีเงินใช้หนี้เจ๊กแล้วเป็นยังไงยกแผ่นดินให้เจ๊กคันนี้อันนี้เป็นเว้าให้ตรงเว้าให้ฟังด้วยพวกทานแม่หรือว่าแม่มันก็กำลังสิไปในน้ำในลักษณะรูปนั่นแหละแล้ววันนี้มาเว้าถึงกลไกประตูเดียวมีจักเถื่อประตูเดียวในส่วนหลายมันบกขนาดว่าตึกนะเอาง่ายๆนอนยกตัวอย่างเป็นตึกเบาะเป็นบ้านเบาเบียงมันก็ยังมีหลายประตูมันประตูเดียวเลยเด้บ้านทองลุ่นนี่มีจักประตูแล้วก็ห้องสภาอยู่ว่าบนสภาค่ะนะเมสเตอร์ยูเนธรรมก็ยังมีหลายประตูนะมันนี่สินบนไม่ทางข้างเขาอันเดียวก็นั่นน่ะสิอันนี้มาว่าประตูเดียวประตูเดียวไปนั่นอย่างกับปานเขาว่าเป็นพรรคเดียวเป็นกลุ่มก้อนเดียวที่เขาจะปกครองประเทศชาติตึกค่ะนะตึกสภาค่ะนะมีจักประตูมันก็มีหลายประตูเมนวะก่อนที่ตั้งซื้อนี่นะพากันพิจารณาถือแล้วบอกข้าพเจ้ากับโบเกงดอกโบได้เป็นปออก็จึงโบสามารถที่จะไปเป็นปออหย่อท่อได้ดอกเพราะว่าคอเป็นคออยู่ขนาดนี่แหละไปภาษาแล้วก็คือว่าเพราะอ่านออกเขียนได้แต่ต้องอ่านแล้วต้องอ่านแล้วก็ต้องเขียนแบบสมัยก่อนพันกรอยชิสนาได้มาเขียนสมัยหลังพันกรอยชิสนาเนี่ยข้าพเจ้ากับโบรับแบบว่าเว้าได้เต็มปากเลยได้ว่าโบฮู้เรื่องคือกันได้พอโบเคยเฮียนมาแบบนั้นแต่พอมาว่าถึงประตูเดียวนี่ก็มันบ่มีบอนใดกับมันกับแบบทางเส้นเดียวที่ทานเอริกว่าแหละแล้วเมืองลาวมีทางเส้นเดียวบ่มันเป็นไปได้จังไหนที่มาบอกว่ากลไกประตูเดียวนี่เปลี่ยนไม้ได้แล้วทานท้องดุยเอ้ยเขากับรุ่นอันฮะขอไฟเนาะทางเส้นเดียวนะก็คือสิมีทางลัดยางนั่นแหละเพื่ออันไกลท่านเพิ่นแลกเอาแมนนั่นติคันแบบที่ทานเอริกว่านะบ้านเมืองนะรอบใน40กว่าปีผ่านมานะมีแต่ปัญหาบ้านน่ะอยากเป็นหม้อไฟแบตเตอรี่เอเชียหม้อไฟเอเชียสุดท้ายมากับพากันหม้อพากันเรือบกเจ๊กกักน้ำไว้กับพวกทานกับเจ็บคันเจ๊กปล่อยน้ำมาพวกทานกับไปยุบใต้บาดาลสุดท้ายมาไผ่เจ็บโตกับพวกทานและเจ็บโตอันนี้พวกทานต้องเข้าใจได้พ่อแม่พี่น้องมันถึงเวลาที่พวกทานจะต้องเรียกร้องเอาสิทธิ์ของความเป็นคนลาวกลับเข้ามาสู่ประเทศลาวเพราะอีกบ่สั้นๆแล้วนะข้าเจ้านี่นะพวกภาครัฐนี่นะมันยกแผ่นดินนี่นะให้เจ๊กแน่ๆเอาไปใส่หนี้เด้ยกแผ่นดินเพราะว่าแม่ทัพเมื่อวานนี่ก็ได้เว้าเรื่องนี้เรื่องหนี้แล้วหนี้สินแล้วแล้วกองประชุมที่โบนานมานี่เดี๋ยวค่ะพระเจ้าจะเอามาให้อ่านต่อใหม่อีกกองประชุมตัวนี้นี่นะที่ว่ากองประชุมระหว่างลาวกับจีนนี่นะที่โบจักอาทิตย์ผ่านมานี่นะก็ยังว่าการเป็นการทางการลาวเอิ้นว่าการสร้างประชาคมรวมสตากับลาวจีนแปลว่าหยังล่ะเขาจะต้องไปสร้างภาษาคมกับสตากรรมกับเจ็กแค่อย่างเขาคือว่าสร้างของเขาเองเป็นประธานเอริกเซอร์เลยเด้อเจ้าขอบใจมานี่สินอันนี้มันเห็ดแปลว่าคิดแบบบ่มีหัวมีหางเพราะว่าในการบริหารข้าพเจ้ากับบ่แม่นเลยเฮียนเรื่องระบบนั่นแต่ว่าก็เห็นมันบ่เข้าในหลักอยู่แล้วหลักการที่ว่ามันมีในการบริหารความที่ว่าด้านหนึ่งล่ะข้าพเจ้าเห็นที่เพื่อจุดอ่อนของผักประชาชนปฏิวัติลาวนี่แปลว่าตื่นแบบว่าคือป้าน้อยตื่นหน้าใหม่ฮะนะเพราะว่าถ้าเบิ่งในลักษณะที่ว่าเห็นหยังก็มีแต่อยาก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 ไปตลอดต้องเห็นแน่นต้องเห็นแน่นี่บัดนี้เฮาบ่แย่งหน้าเบิ่งของเองฮะนะว่าเฮาอยู่ในจุดใดอันนี้ข้าพเจ้าเรื่องการค้าอะไรการค้าบอกถึงธุรกิจเพราะว่าจะว่าเรื่องทางทั้งรุ่นเนี่ยว่าเรื่องธุรกิจวันนี้ว่าถึงการลงทุนเนาะ
ในซอปโปลาวปัจจุบันใน44ปีแหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวปัจจุบันพอถึงการลงทุนบัดนี้ทำการลงทุนมันต้องมีหยังเอ้าผู้ที่ไปเฮ็ดผู้ที่เฮียนผู้ที่เข้าใจสิไปแข่งขันครับกับอันนั้นการลงทุนกับประเทศอื่นในหน้าศาสตร์น่ะหนึ่งจะต้องมีหยังควบคู่ที่ว่าเทียบเท่ากับคนศาสตร์อื่นเนาะเพราะว่าเฮาจะไปค้ากับคนอื่นนี่ก็เฮาถามว่าควบคู่เฮาบ่ถึงเขานี่เฮาต้องหน้านุ่มแหละไปว่าเขาตุกกินหัวเฮาหั่นน่ะเนาะตัวอย่างแม่นบ่มันยังบ่ยังบ่ได้สินก็ตัวอย่างคือเฮาเห็นนี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสิไปค้าแข่งประเทศอื่นผลสุดท้ายมาเลยว่ายืมเงินสิเป็นหม้อไฟแบตเตอรี่ในประเทศลาวเฉพาะจ่อผลสุดท้ายมาติดนี่12ตื้อกว่าดอลลาร์ให้จีนแต่การนำพวกดังกล่าวนี่แม่นข้าพเจ้าเขาบอกได้ว่าแม่นการนำที่บ่มีอุดมการณ์เรื่องการพัฒนาข้าเจ้าบ่ได้เรียนมาเรื่องนั้นและการนำจำพวกดังกล่าวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยนำหนีนำสินมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวคอรัปประเทศอันนี้ข้าพเจ้าว่าได้ถ้าว่ามีหัวการค้านะมีหัวการค้านะเจ้าลงทุนนี่เจ้าต้องได้กำไรนะถ้าเจ้าไปผิดหวังค่าแนวเดียวน่ะเจ้าบ่ได้กำไรใน3เทื่อไม่ว่าเจ้าผู้นั้นต้องประเทศออกนี้แหละเตะออกนี้แหละใส่การบ่ได้เพราะว่ามันใส่เงินเอเวอร์ติ้งมันถ้าเจ้าล่มนี่ไปค่าได้ขาดทุนนั่นนี่บัดนี้เฮามาเบิ่งในจุดร่วมที่ว่าเป็นหยังหนี้สินในประเทศลาวต้องเพิ่มทวีขึ้นเพราะว่าอาศัยแต่สิ่งที่ว่าเพิ่นสิอ่านกินในจ่อกินง่ายๆได้มื้อนี้ก็กินมื้อนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ําทายออกมื้ออื่นลักษณะนั้นน่ะแล้วมองเห็นความกว้างไกลว่าเพื่อเขาจะสร้างประเทศเนี่ยนะให้เป็นอันน่ะมีความมาตรฐานนั่นน่ะมันต้องใส่เบิดทุกคนในประเทศมันบ่แม่นของคนหนึ่งคนเดียวและบ่แม่นของกลุ่มนึงกลุ่มน้อยนึงจะบริหารได้มันต้องได้ใส่คนในประเทศแล้วก็การสุขอยู่ส่งเสริมการขยายการให้อันนาความสวัสดิการของประชาชนพรรคประชาชนนี่บ่เคยเห็นมีแต่ว่าได้นั่นเนี่ยนี่แบบการปรับปรุงเลยนะโอ้ยลาวจะเบิดถูกจะปรับปรุงให้ออกจากอันนาความอืดหิวตั้งเริ่มแต่2015มา2020นี่โอ้ในปี2020นี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่บ่มีความสามารถและต้องย้อนไป2025อันนี้มันการเล่กลกี่ตัวมาตั้งแต่เริ่มต้น2000ตั้งแต่1975ข้าพเจ้าก็เคยได้เฮียนเคยได้ฮู้จักในกฎเกณฑ์ของพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะตัวไก่ตัวนี้ตัวนั้นตัวไปเรื่อยๆเชื่อความตัวตนเองอันนี้แหละแต่3ปิด3เปิดมันเหลือมาทางเส้นเดียวบัดนี้มีสิลงเหวอันติยานางมานี่สินขอขอบใจเจ้าขอบใจหลายๆแม่แล้วสิ่งที่เขาเฮ็ดนี่นะอันนี้ขอยกตัวอย่างด้วยก่อนสิว่าเว้าเรื่องถึงเมื่อกี้ท่านเอเบรกได้เว้ามาแล้วก็ข้าจะขอเพิ่มนะข้าพเจ้าเบิ่งข่าวนะก่อนสิออกรายการเมื่อกี้นี้ข่าวประจำวันอยู่บ้านเมืองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยข้าเจ้าเว้าถึงได้มีเมืองนึงที่ว่าเขาเว้าถึงเรื่องอันสนามบินเนาะฉะนั้นคําว่าสนามบินเมืองรัฐนี่นี่เมืองนี่นี่นะตอนนี้นี่จะอยู่ได้จะเฮ็ดจะรับประสาคนอันคนนี่นะจะเข้ามาหรือว่าย้นอย่างคะนะปัจจุบันนี้ได้อีก20ถึง25ปีข้างหน้านี่นะมันจะน้อยเกินไปเขาก็แล้วเขากําลังเตรียมคิดว่าอีก20 25ปีนะเขาวางแผนที่จะไปสร้างอันสนามบินใหญ่กว่าเก่าได้ทั้งที่ว่าสนามบินปัจจุบันที่อยู่เมืองนี่นี่นะเขาเจ้าใหญ่แล้วเด้เขาจะว่ามันอีก25ปีมันสิน้อยเขาเตรียมวางแผนเพื่อจะให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชนหั่นน่ะอันนั้นน่ะนี่เต็มข่าวพระเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นอย่างการปกครองนี่น่ะเขาวางแผนกันได้เขาเบิ่งได้ว่าคนอยู่ในประเทศของเขานี่หลายปานใดเฮ็ดจังได๋เขาซอยเหลือคนประเทศชาติของเขาได้แล้วในบัดนี้รายการตัวท่องลุยนี่มาออกรายการว่าต้องส่งเสริมคนผู้ใดเฮ็ดได้กับผู้ใดเฮ็ดบ่ได้ก็เอาออกมันบ่สายเกินแก้ไปละวะงัวหายแล้วเขามาล้มคอกนี่วะพวกทานจะต้องเฮ็ดนี่นะต้องเฮ็ดมาแต่ดนแล้วแต่มันนี้มันสิหมดโอกาสที่พวกทานจะกระสิ่งเดียวที่ประชาชนจะซอยได้ก็คือว่าเปลี่ยนคณะรัฐบาลเปลี่ยนการปกครองให้มีหลายพรรคหลายพวก
ให้คนมีความหู้นะมาบริหารประเทศถ้าพวกท่านสินั่งกันอยู่แจกันอยู่หันแล้วก็ผู้หนึ่งสองสามตำแหน่งแล้วก็แปลว่าอย่างแสดงว่าพวกท่านก็หวงตำแหน่งหวงอำนาจแม่บวรเดินเลยเด้ออือฮึแม่นแล้วสิ่งที่ว่าพรรครัฐเฮ็ดก็แปลว่าหวงอำนาจแท้แล้วเพราะว่าพยายามอันน่ะผู้เดียวเนาะ2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็มีอันนี้อยู่ในคืออยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะอันเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วมีแต่ผู้เดียวตำแหน่งเดียวถ้าว่ามีธุรกิจเขาก็ยังโอนให้เมียให้อันน่ะลูกไปซะก่อนเนาะแล้วเขาจะแบบว่าเขาเจ้าจะบ่มีอันน่ะแอบแฝงได้ถ้าว่าจะซ่อโกงหั่นนะอันน่ะอยู่สหรัฐอเมริกาพี่เขาเจ้าจะรอบคอบหมดทุกอย่างก่อนเขาเจ้าจะเป็นประธานอันบ่หรือว่าเป็นอันเอาตำแหน่งอยู่ในอันข้าราชการอยู่ในรัฐบาลแล้วอยู่ในพรรครัฐสปป.ลาวนี่มันกฎหมู่เด้มันบนกฎหมายแล้วกฎหมู่ของเขาเจ้าก็คือว่าเขาเจ้าอยู่ในสภานั่นเฮ็ดอย่างบ่มีพิษมีแต่ว่าถ้าว่าเฮ็ดพิษแล้วซับซ้อนกันเตือนกันแล้วก็แล้วไปบ่ได้มีลงโทษบ่ได้มีอันว่าสิอันปรับใหม่บ่หรือว่าสิอันไปตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่าในอยู่ในพรรครัฐนั้นเขาเจ้าก็มีแต่ว่าปกปิดกันเองถ้าว่าพรรครัฐยากคือบ้านคือเมืองเพิ่นยากมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีบ่ให้ชาวโลกเพิ่นนินทาหรือว่าบ่ให้อันถูกต้องติเดี๋ยวสหประชาชาติก็สิเอิ้นขึ้นศาลโลกถ้าว่าพรรครัฐนั่นน่ะอยากเป็นคนดีคือชาวโลกนะพรรครัฐก็ต้องปรับปรุงแก้ไขและก็เปลี่ยนการอันบริหารของอันน่ะอยู่ในสภานั่นเนาะเพราะว่าก็คือมณีกับอันน่ะท่านเอริกว่ามาก็คือว่าต้องให้ผู้ที่เหมาะสมตำแหน่งที่ว่านั่งอยู่ในตำแหน่งของอันแต่ละตำแหน่งนะอยู่ในสภานั่นเป็นคณะบริหารที่ว่าสมบูรณ์แบบก็คือว่าการศึกษาเพียบพร้อมการความสามารถของผู้เกี่ยวกับตำแหน่งนั้นมันเกี่ยวข้องกันและมันก็ผู้เกี่ยวก็ได้เรียนประสบการณ์มาตัวนั้นมันจึงจะไปได้ดีในเมื่อพรรครัฐผ่านมานี่เอาแต่ลูกตลาดดึงลากกันขึ้นอยู่ในตำแหน่งใดก็ลากกันขึ้นไม่แต่ตระกูลนั้นตระกูลนี้อันนั้นอันนั้นมันกำลังสิลงเหวก็ย้อนว่าการนำพาของพรรครัฐที่ว่าเอาแต่กลุ่มก้อนของตัวเองลากกันขึ้นเปี้ยนกันกินหั่นแหละอันนี้มันเป็นการอันน่ะโกงกินซาดโดยเฉพาะเลยแล้วประชาชนก็บ่มีสิทธิ์ส่วนในคณะบริหารแล้วประชาชนบ่มีหยังเลยที่ว่าจะเว้าได้ตำนี้ก็บ่ได้ก็แม่นว่าพรรครัฐจับเข้าคุกหรือว่าหายสาบสูญก็ย้อนยังแหละก็นอนการนำพาของพรรครัฐเป็นโจรพุ่นซาดเป็นคณะที่ว่ามาเฟียของเมืองขอเข้าใจมานี้เจ้าแม่นแล้วเมื่อวานนี่ตัวว่าสิได้ก่อนที่ว่ามีตำแหน่ง1 2จันดีดวงดีบ่นะซื่ออย่างก่อนนายกรองนายกคณะแม่นบ่ก็เว้าซื่อถือบ่บ่นแต่ว่าดีๆดอกดวงดีบ่สมดีดวงดีสมดีเมื่อวานกับเมื่อกี้พอดีเขาไปหาในไอเฟ่หาบัวทันว่าสิเบิ่งซื้อนะบ่อยากอ่านซื้อผิดสมดีดวงดีเนาะจริงแต่ว่าดวงดีจะเป็นโอ้นามสกุลคักแต่นามสกุลดวงดีก็ขอให้ดีตลอดไปดวงให้ดวงดีตลอดไปแต่วันนี้ทํามาเว้ากันก็เมื่อวานเนี่ยแม่ทัพก็ได้ออกมาว่าผู้เดียวมี2ตําแหน่งคนในประเทศก็ได้ว่าลาวเนี่ยอยู่ในประเทศลาวนี่นะเพิ่นว่าเพิ่นจบมาสูงๆกันตั้งหลายๆแล้วเป็นหยังเป็นอย่างต้องมี2ตำแหน่งเพราะว่าสิได้กินรูปกำเรียบทุกวัน That was good one อันนี้ว่าจะไหนก็ว่าไม่ดูท่านเอริกว่าจะไหนก็ฟังนำบทันกินรูปกำเรียบโอ้กินรูปกำเรียบโอ้บทันใจเนาะต้องเอาเรียบมาเรียบแมนเด็กกับแมนคมทานเนี่ยเนาะส่งตำแหน่งกินรวบกำเรียบนะแมนโอ้ว้าเพราะว่าคาดว่าเป็นยิงสั้นแล้วนะ
ใครว่าคนลาวนี่เรียนจบมาสูงๆปริญญาปริญญาปริญไส้ปริญขัวกันหลายๆแต่เปียงต้องมีส่งเต็มแต่เป็นปัญญาอ่อนเนาะอยู่ในสภาเนาะปัญญาอ่อนหลายได้ฮะจบมาสูงหลายจนเกือบทุกคนผู้ใดฮะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนนะโปะก็เลยได้กลายมาเป็นคนโปะปัญญาอ่อนหย่อท่อลงไปพอปัญญาโอ้เที่ยวนี้ทองนุ่นบ่ได้ว่าเรื่องหย่อท่อเลยนะวอนได้ว่าบ่ได้ยินเด้เนาะที่ผ่านมาเที่ยวนี้บ่ได้ว่าเรื่องหย่อท่อเที่ยวนี้เพิ่นบ่ได้ว่าเลยมีแต่ว่าเรื่องประตูเดียวเกี่ยวบ่ได้ยินคําว่าหย่อท่อเลยว้าวแปลว่าหยังเนาะนี่เนาะเตรียมสิลงเหวแล้วนั่นคือสิลงเหวแล้วบ่ได้มันก่ายเรื่องก่ายจุดล่มก่ายก่ายจุดนั่นๆๆท่อท่อเอาจังก็หย่อท่อวันนี้มันลงเหวเลยเนาะบัดนี้เนาะกันเป็นยังสั้นน่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกทานเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของประเทศชาติบ่แม่นพวกนี้เด้พวกกลไกประตูเดียวแปลว่าหยังล่ะประตูเดียวกับพรรคเดียวกับอำนาจฝ่ายเดียวถ้าว่ากลเดียวกับสมองเดียวกลเดียวเลยกลนั่นน่ะแต่สมองในกลุ่มของเขาแทนที่ว่ามันจะต้องมีหลายๆอย่างเด้พวกทานโบเบิ่งคักๆได้บ่วอนว่าจังได๋เชิญเลยสมองเดียวนี่บ่แม่นเกี่ยวบ่เนาะบงการออกมานี่นะมันเจ๊กหรือเกี่ยวกันแท้ว่าเที่ยวนี่อันนี้นี่สงสัยว่าคณะบริหารนี่ต้องแม่นไปก้มหัวให้เกี่ยวถ้าว่าเกี่ยวกับเงินหรือว่ายืมหนี้ยืมสินแล้วก็ไปก้มหัวให้เจ๊กมัน2ด้าน2ทางเพราะว่าฝ่ายนึงก็เจ๊กฝ่ายนึงก็เกี่ยวไปนึงก็ขอนั่งรถหาเบิ่งสิไปทางแต่กำลังตัดสินใจบ่ได้ว่าสิไปหาไปเจ๊กหรือเกี่ยวแม่นบ่คันสิเว้าแล้วท่านเอริกเคยเว้ามาเกี่ยวกับอันว่า slave mentality นะพรรครัฐบอกว่าบ่อยากได้สักดีนาชื่อว่าพรรครัฐเพิ่นบอกว่าอันนั้นเพิ่นตัดว่าระบอบอันน่ะพระราชอาณาจักรลาวหั่นเป็นสักดีนาเพิ่นว่าบาดนี้พวกเพิ่นหั่นน่ะแห่นเป็นสัตว์ดีน่าเป็นนก2หัวจักเสี่ยวเจ๊กจักเสี่ยวแก้วก้มหัวทั้ง2ด้านอันนั้นเบิ่งสิไปสิได้เอาหัวย่างต่างตีนปาดนั่นพุ่นแหละเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเด็ดเพราะว่าเวลามีปัญหาอย่างมาบ่คันเจ๊กบ่ได้ผลประโยชน์เจ๊กก็เอิ้นขึ้นไปหาอยู่กินแผ่นดินใหญ่แม่นแล้วคันเจ๊กได้ไปบ่ได้ผลประโยชน์แก้วก็เอิ้นไปไปเคาะหัวแล้วหลังมานี่ก็เห็นว่าโซเวียตเข้ามาได้บัดนี้โอ้แม่เนี่ยนะโอ้แม่โซเวียตย่างเข้ามาอีกบัดนี้เอ้าจีกเลยพรรครัฐนั่นจีกเป็นตอนอ่าฮะแปลว่าเขาสิดึงแล้วดึงอีกเนาะเจ๊กแทนที่ว่าที่ผ่านมาเคยพวกเขาเคยเว้ากันว่าเจ๊กลากไปเกี่ยวลากมาอือฮึแล้วเสียสิฟังดินในบ้านนี้สิพาให้ฟังดินในบ้านได้ไปหมดสงสัยสิได้คุบโอ้คุดเลยได้ขุมนะเพราะว่าชื่อบ่อันนานาอันประวัติศาสตร์ลาวเคยบอกว่าผู้เบี้ยนั้นเป็นผู้ที่สูงสุดอยู่ในประเทศลาวแล้วจังได๋คุดเลยเด้จนเป็นเหวแล้วสิฟังอยู่ในท่านแหละคิดว่าได้เพราะว่าเตรียมการไว้แล้วเตรียมการจะฝากโอเคส่วนใหญ่จะมาฝากให้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่ามวลไทยเลยอย่ามวลไทยด้วยโซเวียตท่านเอริกว่าจังใดมันก็มีปัญหาหลายเลยแปลว่านกเข้าทั่วตาแม่ลักษณะนึงถามเบิ่งคือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวว่าออกมาแต่ถามว่าสิสลัดกลัวอันน่ะพรรคพระราชอาณาจักรลาวที่ว่าอันความหมายเนี่ยโมเมนที่ว่าข้าพเจ้าอยากย้อนกลับคืนเดี๋ยวมันสิสับสนเนาะบ่แม่นว่าพรรคพระราชอาณาจักรลาวปราศัยไหนบ่แม่นเซ็นสัญญากันว่าสิบ่ให้มีการเซิกศัตรูขากันเบื่อหน่ายในสงครามเข้าใจบ่บ่อยากให้ตายเซ็นกันรับเข้ามาในรัฐบาลผสมนั่นน่ะและก็สิสร้างชาติช่วยกันเออในเมื่อนั้นแล้วเขาใส่เลขกลว่าปีนปีนตัวหั่นน่ะแล้วก็เอาพวกนี้ไปขาแล้วสร้างความปั่นป่วนอยู่ในประเทศและบัดนี้ก็กลับเข้ามาว่าว่า mentality ของ slavery mentality คือว่าหัวของที่เป็นขาทาสนะแต่พรรคประชาชนปฏิบัติลาวยังบ่ทันรู้จักว่ารสชาติเป็นขาทาสแน่ใดจนว่ากินเองจนบ่รู้จักเบ
เบิ่งตนเองกับบ่ออกว่าตัวเองเป็นขาท่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วก็บอกตัวเองกับบ่ได้อีกกับบ่ฮู้จักแก้ไขปัญหาตนเองอีกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นขี้ขาแก้วแล้วเด้กินบ่ออกค่ายบ่เข้าแล้วจีนอีกบัดนี้เอาปัญหามาถิ่มใส่หัวอีกว่าข้อยสิฆ่าสิหาวิธีที่ทางออกสิสร้างเศรษฐกิจขึ้นสร้างเศรษฐกิจเนี่ยได้บ่แม่นข้าพเจ้าว่าดูถูกนะความรู้ข้าพเจ้ากับบ่แม่นสําคนแข่งครูบาอาจารย์นี่แหละแต่ว่าสิว่าสิไปแข่งขันว่าโอ้ข้อยสิฟันหวานสินอนอันน่ะสร้างอันเคลื่อนขึ้นแล้วแล้วข้อยสินอนฟันกินเอาสิได้เงินได้คำน่ะประเทศลาวสิอยู่ดีกินดีเบิดอยู่ในประเทศลาวอันนี้มันแบบว่าคือพี่บ้าคิดนะคือคนบ่คือคนบ่เต็มคือคนโรคจิตนะอันนี้มันภาครัฐขึ้นถามว่าคนที่ว่าเห็นในเหตุการณ์นั่นนะการฆ่ากับคำว่าถึงการฆ่านะถ้าความรู้เจ้าตำนะกับบ่เป็ดถ้าจะเปรียบเทียบนะประชาชนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะคือเมฆาไทบ้านนอกขนาดคือพ่อแม่พี่น้องลูกน่ะอยู่ในไทบ้านนอกไปขายผักขายมีในสวนในตลาดในเวียงจันทน์หรือสวรรณเขตปักเซ่ยึดตัวเมืองขนาดตัวอย่างและบัดนี้เจ้าสิไปแข่งกับการฆ่าของคนในเมืองที่เขาหูเหตุการณ์ต่างๆเขามีหัวสลัดสงสัยแบบจีนตัวอย่างนะแบบญี่ปุ่นตัวอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปเปียนนะอันนี้มันเป็นการแข่งขันระดับโลกถ้าหากว่าเจ้าสิไปแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเปิดกว้างในประเทศลาวสร้างพื้นฐานฐานะของคนลาวในประเทศลาวบุคลากรของเจ้ามันก็ยังบ่มีในนางยังมาวอนในนางมณีสินและบัดนี้ลักที่ของเจ้าสิยืนยัดได้หั่นน่ะเจ้าก็ยังบ่มีลักมีแข่งมีขาแล้วเจ้าสิไปอ้างถึงอีกว่าสิไปฆ่าแข่งกับจีนอันนี้ข้าพเจ้าก็คือหัวปิ่นคือกันแหละก็แบบว่ามันยังไปเฮียนเพิ่นยังห้องน่ะปออ่อนน่ะปัญญาบ่ว่าปิ่นหัวปิ่นบ่มันยังพวกทางบอกว่าจีนปิ่นญาบ่แม่นปัญญาปิ่นญาเพราะว่าคือบ่ทันเขาหัวบ่ปิ่นปิ่นราวแม่นราวนั่นนี่น่ะเป็นว่าปิ่นญาบ่แม่นปัญญาถ้าปัญญาปริญญานี่มันต้องใส่ออกจากหัวคิดต้องเวียกมันต้องทันกันน่ะโอ้เจ้ากินข่อยครั้งนี้โอเคเจ้ากินได้แต่ในอนาคตเดี๋ยวข่อยสิบ่ปล่อยให้เจ้ากินอันนี้มันสมเป็นปัญญาปัจจุบันในเมื่อเจ้าได้ปออจากสปปลาวนั่นเฮ็ดให้เจ้าปิญญาเจ้าหัวปิญเจ้าหัวบ่ทันเขาครับเขาจะแปลในลักษณะนั้นเนาะขอบใจโอ้ท่านเอริกแปลได้ดีหลายอีหลีสมค่ะผู้ที่ยังบ่เข้าใจก็ให้ฟังนํากันท่านเอริกก็แปลได้ดีอีหลีในภาษาลาวเป็นภาษาลาวก็เพราะว่าอย่างพ่อแม่ความทานเอเร็กแล้วท่านพ่อแม่พี่น้องพวกท่านคิดเอากับการปกครองปัจจุบันนี่นี่นะได้มันได้ซอยนำพาให้ประเทศจะเจริญขึ้นหรือว่าลงเหวเจ๊กอยากได้เขาก็มาเอาเขาอยากสร้างอย่างทั้งอันเขาก็สัมปทานนั่นสัมปทานนี่ไปยืมเงินรถเฮ็ดรถไฟแรงสูงมีอย่างมากก็บ่มีความหมายเคลื่อนกับเคลื่อนกระสร้างแล้วสร้างอีกจนมีปัญหาบึดนึงเดี๋ยวพวกท่านก็เหลือบกบึดนึงพวกท่านก็ไปอยู่ใต้บาดาลน้ําท่วมเป็นโมเมนต์ไปอยู่หลังคาผู้รอดก็อยู่หลังคาผู้บ่รอดก็อยู่บาดาลอันนี้เว้าจริงๆเด้บ่นะค่ะพระเจ้าบ่ได้เว้าใส่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเด้พวกท่านคิดเอาพวกท่านต้องเป็นผู้ทรงรู้มั้ยพวกเขาอยู่ใน Facebook น่ะเขาเห็นผู้พวกนั้นน่ะมันพวกท่านเป็นผู้ลงเด้ให้เห็นได้ว่าการความทุกข์ยากลำบากเป็นจังไดน่ะเวลาเขื่อนแตกบ่ว่าคันว่าเขื่อนแตกก็คือว่าฝนตกหลายน้ำมันล้นตีเทวดาพุ่นนะตีเทวดาฟาดินพุ่นนะบ่ได้ตีผู้ใดนะมันบ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่เคยต้องตีมันเองนะบ่เบิ่งบ่เห็นบ่เห็นตนเองอีกซั่นนะว่าเขาน่ะเหนือกว่าเทวดาอีกอันแนวคิดของพวกพี่บ้าพวกนี้ฮะนะขอขอบใจเจ้าเขาก็เลยไปตีเทวดาฟ้าดินแม้ว่าเป็นตีพวกเขาว่าบ่ได้ตีนักวิชาการที่สร้างความปั่นป่วนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างหั่นนะอุตสาหกรรมเครื่องบ่ว่าเครื่องบ่หรือว่าบริษัทอันใดกันนะมีปัญหาหมดนะ
ที่ขาถามว่าแล้วนะคนที่เขามาลงทุนนะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีความอยากที่ว่าเขาเอาแต่ผลกำไรลูกเดียวทางใดที่เขาสิได้นะเขาเอาหมดแต่เขาไม่ได้ห่วงต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ห่วงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเด้เจ้าเสริญเลยท่านได้แบบเปิดสิงเลยที่ว่าอันน่ะคนลงทุนนะเขาต้องเข้าใจลักษณะนี้ด้วยพ่อแม่พี่น้องก่อนเขาจะลงทุนนั่นน่ะเขามาสำรวจกดกล้าบ้างแล้วจุดอ่อนจุดแข็งช่องว่างมันอยู่บนไหนช่องที่จะทำไรผลประโยชน์มันอยู่บนไหนเขาเห็นตัวนั้นแหละเขาจังเอาเงินน่ะมาทุ่มโมแมนว่าโอ้ยข่อยอีโตนคนเล่าเด้อันนั้นผู้ใดก็คนอบขอทานกินอันนั้นข่อยสิมาช่วยเหลือเจ้ามันเป็นไปบ่ได้นะคําว่าจะโง่เขาง่ายจะโง่เพราะว่าเขาสิกินง่ายแม่นบ่การค้านั่นคือกันมันต้องกินทั้งคนบ่ฉลาดนะคําว่าคนฉลาดมันก็เจ้าต้องว่าซึ่งกันและกันนั่นน่ะแปลว่าที่เจ้าที่ข่อยหั่นน่ะคําว่าซึ่งกันและกันน่ะและบัดนี้ในการที่ว่าจีนเขาลงทุนหลายที่สุด12ตื่ออยู่ในประเทศลาวบ่แม่นเขาจะเอาจังได๋ว่าอันนั้นผลประโยชน์อันของเคน้อยๆบ่แม่นนะมันสิเอาเบิดประเทศมันสิเอาคนในประเทศนี่มันเป็นขี้ขามาใส่ในของจีนน่ะพวกท่านคิดเลยบ่ก็แม่นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่แหละถ้าหากว่าจีนยังมันยึดครองได้เรียบร้อยเบิดแล้วพรรครัฐมันก็อยู่สบายเพราะเงินมันก็เต็มโต๊ะบ่แล้วมันก็สบายมันก็บ่เดือดร้อนแต่ประชาชนน่ะจะเป็นเผ่าน้อยนึงที่ว่าขอทานตามนั่นๆแค่ทางกินนั่นแหละอยู่ในตามแถวชนบทเขาว่าเขาขี่รถกายไปมันยังโอ้ยเล่าตาขาวซั่นโอ้ยคุมเล่าตาขาวยาเขาแหละพวกนั้นมันตีกองกินเหล้าไปขอจะเอาเหล้าแดกให้มันกินเอาของเมาให้มันกินพวกเจ้ากับเป็นคนที่เศษเหลืออยู่ในสังคมโลกสังคมลาวไปกินกระพะแผ่นดินของตนเองมันสิออกไปในลักษณะนั้นในอนาคตนี่นางมณีสินทาว่าจีนน่ะเขามาปกครองลาวมันไม่ได้คนไหนมันสิเอาคนมันน่ะมันจะตกใจแล้วมัน 1. จุดเกือบ4ตื้อแล้วมันปล่อยมาจากกันนานาอัน50ล้านมันก็เต็มแล้วในประเทศลาวนะคนลาวก็มีแต่35ล้านกว่าบ่ไล่แก้วไล่จีนน่ะลักษณะนั้นเฮาก็กินเผาน้อยนึงก็บ่มีโอกาสโอ้จังหน่อยว่าในประเทศลาวโอ้จะทํางานบ่ได้จะบ่ปากภาษาจีนแล้วจบเจ้าเป็นหยังโอ้ยมันจมอยู่เฮือนแหละคนลาวเฮาโอ้นกเทวดานั่นข้าพเจ้าขอบอกว่าข้าพเจ้าก็เชื่อถือศาสนาพุทธเทวดาน่ะเพิ่นปกป้องคนที่มีปัญญาเพิ่นบ่ปกป้องคนโง่เด้เจ้าต้องเฮ็ดเองเจ้าต้องพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนน่ะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแข้งปานใดล่ะเทวดาก็คือกันเทวดาเพิ่นก็ช่วยคนที่อยากช่วยตนเองสิไปโนบอยู่ตะนั้นโอ้ยมันเบิดเวลาแล้วเราต้องใส่ปัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวขอขอบใจยานางมณีสินเจ้าไปแล้วขอบใจหลายวอนว่าจะไหนเซินเลยเด้ขอบใจมณีสิ่งที่ว่าประชาชนลาวอันน่ะเฮ็ดมาเนาะอันนั้นที่ว่ากำลังแบบว่าผ่านมานี่นะประชาชนลาวบ่เคยโต้ตอบบ่เคยแบบว่าอันน่ะเว้าขึ้นมาที่สิ่งที่พรรครัฐเฮ็ดแล้วบ่พอใจนะมีแต่มีหยังก็เพิ่นเอิ้นว่าอันข่มกะกืนข่มกะกืนซะก่อนเพราะว่ามันเว้าบ่ได้เนาะและบัดนี้มีท่านนึงเขาเอิ้นว่าหวานองค์ข่มกืนบ่เออซั่นแหละหวานองค์ข่มกืนเออๆแล้วบัดนี้อันน่ะสิ่งที่ว่าอันได้ยินส่วนนึงที่ว่าอันน่ะเพิ่นประชุมหั่นนะแล้วเล่นเพิ่นประชุมหั่นน่ะท่านนึงเพิ่นได้เว้าว่าอันน่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอันเป็นอย่างเฮาจึงตัดเฝ้าตัดสินใจเอาหั่นนะถ้าว่ามีนายทุนต่างชาติเข้ามาแล้วเป็นอย่างจึงเฝ้าตัดสินใจเอาเพิ่นเสนอหั่นนะเพิ่นว่าเฮาสิเบิ่งก่อนได้บ่เขาจะมาจักปีล่ะหากเขามาเว้าตัวนี้ระบาดนี้สหายที่ว่าเพิ่นกันกำกับอันน่ะเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาในลาวหั่นก็เพิ่นบอกว่าโอ้คันเฮาบ่เอาบ่ได้ไดเขาเจ้าสิหนีคือมีรายนึงหั่นเขาเจ้ามาแต่ประเทศไหนบ่แหละเพิ่นว่าหั่นแล้วบัดนี้เขาเจ้าบอกว่าถ้าว่าบ่เอานี่เขาเจ้าสิเมื่อกับเพื่อประเทศเขาเจ้ามื้ออื่นนี่เพิ่นว่าโอ้เขาก็ต้องได้เฝ้าเอาแล้วบ่เพิ่นว่า
ฮาก็ยังให้เขาจะมาเฮ็ดอันนั้นในประเทศเฮาเฮาอันเฮายังบ่ฮู้กับยาเฮาต้องลองเบิ่งแม่ขนาดธุรกิจน่ะไปยึดเอาดินประชาชนน่ะไปให้พรรคละไปให้อันน่ะนายทุนต่างชาติมาปลูกกล้วยมาปลูกมันน่ะต้องได้ลองย้อนว่าอย่างใดมึงเงินก้องโตของข้าเจ้าแล้วไปยึดเอาดินของประชาชนน่ะนะมาให้พวกนายทุนนี่นะพรรครัฐเฮ็ดน่ะมันบ่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ไผๆก็ฮู้จักแล้วประชาชนผู้ที่ถูกกระทำน่ะไผเยียวยาแล้วการกระทำจังซั่นน่ะ1จิตใจมันก็ล่มเหลวแล้ว2มาการที่อยู่ทำกินของข้าเจ้าก็หมดครอบครัวข้าเจ้าก็เป็นทุกข์บ่นี่ตกทุกข์พรรครัฐเฮ็ดจังได๋สุดทางกินเงินกองทุกของประชาคาบน้ำตาของประชาชนอันนี้แหละสิ่งที่ว่าพาให้เฮาอดบ่ได้ถ้าบ่เว้าเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่ในสภานั่นน่ะลืมเอามาเปิดอีกเนาะลืมซะอันนั้นเพราะว่าตัวนี้นี่มันว่าได้ฟังมื้อนี้แหละก็เลยว่าโอ้บาดใจขนาดเลยเพราะว่าตัวนี้หั่นมันพาให้เฮาได้เห็นว่าพรรครัฐนี่น่ะความทะเยอทะยานของข้าเจ้าหั่นน่ะข้าเจ้าบ่ได้เลี่ยวเห็นว่าประชาชนน่ะเป็นทุกข์ย้อนหยังย้อนการกระทําของเขาหั่นน่ะเขาบ่ได้เลี่ยวเห็นเลยแล้วข้าเจ้าก็บ่ได้สนใจว่าประชาชนมันสิอยู่จังได๋กินจังได๋เขาบ่ได้สนใจหั่นน่ะอันนี้แหละการกระทําของพรรครัฐน่ะมันทําลายประชาชนโดยกงอันนี้น่ะมันบ่แม่นว่าทางอ้อมเลยโดยกงโลดหน้าเสื่องหน้าโลดแล้วพรรครัฐน่ะยังมีหน้าอีกเด้ยังมีหน้าใหทหารตำรวจน่ะไปจับถ้าเขาเจ้าบ่ยินยอมหั่นน่ะไปจับเขาเจ้าไปตีเขาเจ้าทำลายทั้งร่างกายทำลายทั้งจิตใจแล้วก็จับเขาเจ้าไปเข้าคุกบ่แม่ดินตัวเองนะบ่มีสิทธิ์ครอบครองในเมื่อพรรครัฐต้องการให้นายทุนแล้วประชาชนลาวเป็นจังได๋ตายทั้งเป็นอันนี้แหละการกระทําของพรรครัฐสั่วขนาดเลยบ่มีไผสิสั่วอีกเท่าพรรครัฐอีกแล้วขอเข้าใจมื้อนี้เจ้าขอบใจหลายแม่แล้วสิ่งที่เขาเฮ็ดนี่นะเขาบ่เคยคํานึงถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยเขาเอาแต่ผลประโยชน์ก็แม่นถ้าบ้านเมืองสมมุติเอาซิซะถ้าจีนมาเอาไปได้อีหลีนะปกครองเป็นเมืองนึงของจีนนะพวกนี้เขาก็บ่เสียหะเขาก็บ่ได้หยังหลายดอกเขาสิอยู่กับพ่อก็บ่แคร์พ่อเขาก็มีเงินกินแล้วเขาหนีไปต่างประเทศที่3เขาก็หนีมาได้ขอลี้ภัยบ่หรือว่าจังได๋แล้วแต่เขาสิเว้ากันเสื้อเขาก็ได้อยู่ได้สบายลูกหลานเขาก็อยู่ได้สบายสำหรับแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวสิเป็นยังไงพวกลาวนี่ตายเฮ็ดก็ตายบ่เฮ็ดก็ตายเลือกเอาเฮ็ดเพื่อลูกหลานอนาคตข้างหน้าหรือว่าสิยอมพาลูกหลานตายในไวๆนี่ทุกครั้งก็เลือกเอาพวกเขานี่ตัดสินใจพวกลาวบ่ได้มีแต่ว่าพวกเขาสิเอาข้อมูลเอาคำแนะนำต่างๆมาสนทนามาเว้าให้เผยแพร่ให้พวกลาวได้ฟังนำกันสิ่งที่เขาเฮ็ดนี่40กว่าปีแล้วพวกทานยังบ่แม่นเว้าเด้อยังอาศัยคนต่างประเทศอยู่เด้อันนี้พวกเขาเว้านี่บ่แม่นดูถูกพวกทานหลายๆทานที่ข้าพเจ้าฮู้มาก็ได้อาศัยญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศพวกทานจึงรอดทุกมื้อนี่หรือว่าบ่แม่นความจริงเอิ้นไอ้พวกที่ไปสอราชครั้งหลวงแล้วมันบ่งอดอ่ะพวกอยู่ต่างประเทศเพราะมันได้หลายกว่านี้แต่สำหรับคนประชาชนธรรมดานี่นะพวกทานได้อาศัยคนอยู่ต่างประเทศเด้ช่วยพวกทานทุกมื้อนี่แม่นบ่หรือว่าพวกเขาเว้าหรือว่าข้าพเจ้าเว้าแล้วพวกทานถือว่าโอ้เว้าแบบดูถูกกันมันบ่แม่นเว้าความจริงเว้าอยากให้พวกทานฮู้จักเว้าอยากให้พวกทานตื่นให้มีจิตใจที่จะอยากจะเอาประเทศตัวเองกลับมาเป็นของลูกหลานของตัวเองท่านพวกทานบ่เฮ็ดบ่มีผู้ใดเฮ็ดดอกท่านก็เห็นมาแล้วแต่เขาอยากได้ดินตอนใดเขาก็ยึดเขาก็เอาไปค่าธรรมเนียมหยังก็บ่ได้ภาษีนี่แม้กระทั่งรถห้างๆอ่ะนะก็ยังเขาก็มาเอาไปเขายังมาเสียภาษีเวลาผู้อ่านคณะโพนาบทางสภาทางในตัวไผมาสิมาแถวหมู่บ้านพวกทานเขาก็ไปเอาเก็บเงินกับพวกทานเพื่อสิไปเลี้ยงเขาบ่แม่นวะพวกทานมักวะชีวิตพวกทานมันบ่มีแค่นั้นดอกจะสุขคิดแต่แค่นั้นต้องคิดให้มันไก่เพื่ออย่างเพื่อลูกหลานของพวกทานเองบ่แม่นนะเพื่อตัวพวกทานนําอีกแล้วก็ลูกหลานนําอีกแม่นบ่ทานแอบเซินเลย
จ้าสิ่งที่เขาเห็นมันก็คือว่าลักษณะแบบนางโอนว่าขาเจ้าเอาของเขาว่าขาเจ้าเอาของเนี่ยข้าพเจ้าว่าบาปกรรมมันไม่จริงเนอะข้าพเจ้าถือว่าโหดเหี้ยมที่สุดในเป็นมนุษย์รวมโลกเลยนะเพราะว่าขาเจ้าเอาของเห็นของเพิ่นเอาของเพิ่นมาเป็นของโตนี่ก็แบบว่าดินพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าอาศัยไฟเพิ่งมาหลายศตวรรษแต่โบราณกาลแต่พ่อแม่ปู่ปู่ย่าปู่เขาเจ้าถ้าว่าพรรครัฐอยากได้ก็เป็นต่างสั่งเอาแบบบ่ให้ก็บีบข้อเจ้าเอาจับเจ้าข้อคู่เตะเจ้าทำลายเจ้าอันนี้มันการโหดเหี้ยมที่ว่าหันมาขึ้นหน่อยเพราะมันนั่งขึ้นนะพวกดังกล่าวนะมันเป็นมนุษย์ความศาสตร์บ่หรือว่ามันเป็นโจรกุญศาสตร์อันนี้เขาต้องเบิ่งลักษณะนั้นถามว่ามันเป็นลักษณะนั้นโอ้ยขอเช็ดได้ไหนเนาะว่าสันทานอริสแมนแล้วเจ้าอยู่เมกาผมตัวอย่างสั่งแนวคิดเด้อนี่สั่งแนวคิดแมนกับโบแมนแต่ว่าข้าพเจ้าโบแมนเป็นคนลาวอยู่ในประเทศลาวได้เป็นเสื้อซ้ายในประเทศลาวข้าพเจ้ากับทีมงานเนี่ยเป็นคนสหรัฐอเมริกาแล้วเขาว่าอยู่ในขอบเขตสิ่งที่ว่าพวกท่านน่ะมีสิทธิ์มีอำนาจเหมือนผักหลักเราว่าอันน่ะผักนำพาประชาชนเป็นเจ้าเขายุดซะว่าเรื่องว่านี่จะหนีสินนะครับก็ยุดซะตัวนั้นเขาเอาทรัพย์ของสโลแกนของผักหลักมาเบาเพราะคุยกันได้บอกเขาไม่ได้ว่าเรื่องว่าโอ้ก่อจิเต้เจ้าทำจะลงไทยนั่นบอกเขาว่าเรื่องคุ้มจริงสู่กันฟังที่ว่าผักหลักเท่บ่ทำแท้บ่ในข่าวเบาเนี่ยมันมีความจริงมันมีศักดิ์สิทธิ์แท้บ่เขาเอาตัวนั้นมาเป็นหลักข้าพเจ้าคือละผู้ผิดนะคือเขาสิประท้วงเลยนะเขาจะว่าประท้วงเนี่ยเอาคอยบ่มักเป็นยังบ่มักอ้าวมันเหตุเกินสะสายหลายคนอันนั้นๆผลกระทบของประชาชนมันสิตายแล้วนะมันผิดบ่ข้าพเจ้าขอถามภาครัฐมีการแก้ไขได้บ่ขอเฮียห้องในการแก้ไขข้าเป็นผู้นำของประชาชนนะมันเป็นแน่นั้นถ้าเป็นคณะบริหารประเทศนะมันเป็นสิทธิและเป็นหน้าที่ของคณะบริหารและพวกคณะบริหารดังกล่าวมันสมเกียรติและศักดิ์ศรีสมตำแหน่งเขาเจ้าอยู่บ่ถ้าบ่ดังนั้นนะพวกดังกล่าวนี่นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในประเทศลาวนะเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกับทุกคนถ้าพวกท่านเว้าแบบนี้บ่ได้แล้วนะพวกท่านมีความหมายหยังข้าพเจ้าขอตั้งคำถามขึ้นมันมีความหมายว่าเป็นมนุษย์อยู่ในประเทศลาวอันนี้แหละสิ่งที่ว่ามันแตกต่างระหว่างข้าพเจ้ากับทีมงานกับพวกท่านอยู่ในประเทศลาวถ้าพวกท่านมั่วมักพวกท่านต้องได้บอกปรึกษาหารือกันเพราะว่าเว้ากันเรื่องสันติเว้ากันอยู่ในเหตุผลพวกคณะอยู่ในประเทศลาวข้าพเจ้าก็ฮู้ว่าอยู่ในสภาแห่งชาติพวกแม่นบ่ทุกคนนั่นสิไปมักนโยบายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวข้าพเจ้าคือเราเป็นไปบ่ได้ถ้าพวกท่านคิดแบบนั้นข้าพเจ้าว่าโอ้เบิดในประเทศลาวก็มาเป็นโรคจิตไปน้ำกันเลยนะข้าพเจ้ามั่นใจว่ามันบ่มีในแบบนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ประชาชนกับคณะผู้ที่หวังดีต่อชาติน่ะต้องพัวพันกันให้โอกาสของประชาชนน่ะประท้วงออกความคิดความเห็นต้องได้ดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่องปัญหาอยู่ในประเทศลาวให้มันดีขึ้นโมเมนต์แต่เอาทฤษฎีมาเว้าละอันนี้ข้าพเจ้าเฮียห้องในลักษณะนั้นเอาคุณธรรมศีลธรรมน่ะมาเว้ากันเบิ่งมันจะดีได้ตัวนี้นะโมเมนต์ว่าสิว่าเอาเปรียบรัฐกันขอขอบใจอย่างนั้นมณีศิลป์แล้วขอขอบใจวอนมีหยังสุดท้ายบ่ก่อนเฮาสิจบรายการของพวกเขาเซอร์เลยเด้อวอนสิ่งที่อยากเว้าสุดท้ายนี่เนาะก็อยากให้พี่น้องเราอยู่ในประเทศนั่นเข้าใจว่าพวกเขาอยู่นอกประเทศพี่นะเขาเป็นห่วงประชาชนลาวนั่นนะเขาจึงได้ออกมาเว้ามาว่าอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวนั่นมันบ่แม่นว่าโดยบังเอิญได้พรรครัฐนั้นมีอเจนดามีนโยบายที่ว่าข้าล่างเผ่าพันธุ์เราอันนี้เฮาเห็นตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเจ้าเฮ็ดมานั่นน่ะข้าเจ้าบ่ได้สนใจว่าประชาชนลาวอยู่ดีกินดีบ่เคยได้ยินบ่ข้าเจ้าบอกว่าอันนี้นี่ถนนนี่เขาสิเฮ็ดให้เพื่อประชาชนลาวเด่นได้ขับขี่รถไปมาสะดวกสบาย
แล้วซ้ำมานำเฮาได้ยินล่าหลังล่าสุดนี่ก็คือว่าสร้างถนนบนสร้างถนนปรับแปลงปรับปรุงถนนหั่นนะเอาอย่างไปแลกซะอีกและว่าบัดนี้ถนนนะหั่นสิกลายเป็นว่าเก็บเงินอันนี้มันบ่มันสมควรเลยมันบ่สมควรจักหน่อยเอาอย่างไปแลกแล้วผัดว่าไปตั้งป้อมเก็บเงินว่าเป็นทางด่วนเขาเจ้าอันนั้นบัดนี้ลูกหลานเฮาเขาเจ้าก็บอกมาเนาะอันน่ะทราบว่าไปเห็นทางด่วนอยู่เมืองไทยพัดกันได้ยกระดับมันเป็น2สั้นอันนั้นทางด่วนที่ว่าอันแล่นไปเลยโดยที่ว่าบ่ได้จอดอันนี้ผ่านบ้านคนอยู่อันน่ะรถจักรรถอย่างซ้าซ้ายแล้วก็มีทางแยกมีอันนั้นนี่จะสิว่าทางด่วนอันน่ะทางหนทางธรรมดานี่แหละแล้วมีแต่ว่าไปตั้งป้อมใส่แล้วก็ว่าทางด่วนอันนี้มันเป็นการที่ว่ามันประมาณถึกความถูกต้องการกระทำของพรรครัฐนะมันบ่งบอกให้เราได้เห็นเลยว่าทุกสิ่งอย่างกฎหมายปกป้องพรรครัฐกฎหมายบ่เคยอยู่ข้างประชาชนสมนำถ้าว่าประชาชนมีอย่างเกิดขึ้นอยากไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่ให้ช่วยเหลือพัดได้จ้างอีกซื้อจ้างจอบอ่อยอันนั้นว่าเป็นนานาตำรวจที่ว่าอยู่ข้างประชาชนถ้าว่าอยู่ประเทศอเมริกาพี่นะเฮาเพิ่งเฮาไปใส่มาใส่นี่นะเฮาจะหวังเพิ่งตำรวจเพราะว่าเพิ่นจะอยู่ข้างประชาชนประชาชนเป็นอย่างเพิ่นจะแล่นเฝ้าซอยโลดทันทีทุกด้านทุกวิธีทางเพิ่นซอยได้แต่ว่าอยู่ในประเทศลาวประชาชนเห็นตำรวจนะแล่นหนีภัยเพราะว่าประชาชนว่าตำรวจแหละแห่งเป็นผู้เก็บภาษีเก็บพันเก็บหนี้ถ้าว่าอยู่ในกลางถนนหั่นเขาเจ้าเห็นตำรวจแล้วเขาเจ้าก็แห่งหนีไปคนละทางเพราะว่าตำรวจท่านเป็นผู้ไปอันขูดเขาเจ้าได้เท่าไหร่ก็เอากินน้ำก็เอากินดันนาอันเฟอร์ก็เอาอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างการนำพาของภาครัฐนะเป็นการทำลายประชาชนโดยโกงขอขอบใจมานี้เจ้าแม่ละขอบใจหลายทางแม่ละทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาว่ามันเนี่ยก็ย่อมความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองพวกเขาแม่นพวกเขาเสื้อชาติลาวแต่สัญชาติอเมริกาแต่ว่าพวกเขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยชาติคนที่ถึงพวกทานกับซิฮูที่คนอเมริกานี่นะพวกที่อยู่อเมริกาคนเจ้าของประเทศแท้ๆเป็นอินเดียแดงผู้ที่มาอยู่นี่หมดนะเป็นมาจากทั่วโลกเพียงแต่ว่าเขาเจ้ามาก่อนแล้วเขาก็ได้อยู่นี่โดนเสื้อสายเขาก็มาจากยุโรปเหมือนกันเนาะจากเอเชียน้ำกันคนที่จะบอกอีกครั้งเจ้าของประเทศพวกทานสิเห็นติอินเดียแดงเขาเป็นเจ้าของแต่เขาค่ะหากว่าประเทศเขามีปัญหานะเขาก็ลุกขึ้นซอยเด้เขาบ่แม่นซอยว่าเพื่อสิบอันนั้นเนาะเขาก็ไปหามีแบบมีการประท้วงอยู่ต่อหน้าสถานทูตบ่หรือมีหยังเขาก็เฮ็ดเด้หรือว่าตามถนนเขาก็ไปขอเพอร์มิตขอเอกสารหยังเขาก็เฮ็ดเด้เพื่อประเทศชาติของเขาเองความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แหละอยากจะบอกให้พวกท่านรู้จักจังใดก็ตามเนาะก่อนรายการพวกเขาเมื่อนี้สมพักเสียนแกงพักใส่ในพวกทานกับซิฮู้อยู่แล้วกุญแจดวงเดียวกุญแจดอกเดียวกุญแจทางเดียวเส้นเดียวประตูเดียวอันไหนของนั้นน่ะมันไปบ่รอดมันบ่มีทางเอาซิซะเอาง่ายๆที่สุดเลยนะค่ะพระเจ้าสิเว้าพวกทานมีในสภามีประห้องเดียวประตูเดียวซะห้องนึงมีประตูเดียวถ้าเวลาไฟใหม่มาในพวกทานนี่สิบ่เหยียบคอกันตายวะพอถามสภานี่มีทางประตูออกก็ emergency ค่ะนะประตูที่ว่าออกไปทางนอกคณะกรรมการไฟไหม้บ่หรือว่ามีปัญหาอย่างกระตามอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังบ้านเฮาก็ยังมีตั้งหลายประตูแล้ววันนี้มันบอกกุญแจอันใดที่ว่ากุญแจดวงเดียวประตูเดียวของท้องรุ่นท้องหลุยนี่นะกระซิบค่ะพระเจ้ามาฟังเบิ่งแล้วนี่นะมันเบิ่งแล้วมันบ่เข้าเรื่องเลยเด้กลไกประตูเดียวนี่ก็ที่เปลี่ยนเป็นกุญแจดอกเดียวประตูห้องเดียวประตูทางเดียวพวกท่านน่ะสิเจ็บกันก่อนหั่นน่ะเพราะว่ายังมันไปบ่ได้ขนาดรถนะยังรถแท้ๆนี่ยังมี2ประตูแม่นบ่บอนเอริก
รถเข้าไปนั่งพวกทานสิครับเนี่ยนั้นยังไม่สองยังไม่สองประตูก็รถสปอร์ตรถอย่างนั้นนะเขาก็ยังไม่ส่งประตูอันนี้กลไกประตูเดียวเนี่ยว่าอาทิตย์ีไหนมาว่าวะมันผู้ใดส่งมาให้คิดเขียนพิษนี่นะเขียนไม่ได้ทานคิดพิษนี่นะคิดไม่ได้ทานยังพอใส่เกินแก้กลไกประตูเดียวเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้หรอกตึกสภาก็ยังมีหลายประตูบ้านก็ยังมีหลายประตูรถเนี่ยเอาใกล้ๆนี่นะก็ยังมีหลายประตูสองประตูย่างหน่อยแล้วพวกทานเอาภาคส่วนใดของพวกทานมากลไกประตูเดียวเนี่ยมาเอามาออกมานี่นะอันนี้แหละอยากจะให้พวกทานเข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจบ่ได้เอาซอยเดือนซอยดาวมาเว้าบ่ได้เอาความรู้ยะด้านแบบที่โอ้ปออยอท่อมาเว้าเอาความรู้แบบภาษาง่ายๆเว้าน้ำกันอันนี้สำหรับพวกเขานี่อยากจะบอกอย่างสั้นบ่มีอันใดประตูเดียวมัดอกกลไกประตูเดียวบ่มีมันต้องมีทางออกหลายกว่าหันจังใดก็ตามเนาะรายการของพวกเขากับเสื้อคอโจลงเพียงเท่านี้ก่อนสิอำลาฟ้าจากทานเอเวอร์ก็คือสิมีฝากความหักความแพงถึงญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาของพวกเขาขอเสริญเลยท่านเราขอขอบใจนางมณีสินและขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการสมพักเสียงพักแกงใส่พักใส่เนาะจากพันธมิตรอันนี้ก็ขอพันธมิตร USA เด้อนะขอขอบใจขอขอบใจทุกอย่างที่ว่าเวลาที่มีคุณค่าทั้งว่าในคำเบาหรือว่ามันบ่เหมาะสมกับเหตุการณ์ของพวกท่านแต่ว่าทุกๆคำเบามันก็มีเหตุผลบางครั้งมันก็เป็นถึงว่ามันบ่ได้ประโยชน์ในครั้งนี้ขอให้พวกท่านเอาไปคิดให้มีความคิดเพื่อยังเพื่อปรับปรุงของพวกแม่พี่น้องอยู่ในประเทศลาวเนี่ยสิ่งที่ว่าเนี่ยเป็นให้พวกท่านคิดให้พวกท่านเอาไปพิจารณาเพื่อจะแก้ไขว่าผู้ชิดของตนเอาเจตวิธีใดเพื่อจะแก้ไขในประเทศสากบ้านเมืองให้มีการอยู่ดีกินดีเกิดขึ้นในอนาคตของลูกของหลานอันนี้สิ่งที่เฮาเว้าเนี่ยก็ควรเป็นห่วงเป็นใยกับพ่อแม่พี่น้องกับประเทศสากบ้านเมืองประเทศเป็นของมนุษย์ทุกคนข้าพเจ้าก็เลือดลาวก็เกิดในแผ่นดินลาวกับทีมงานก็เช่นเดียวกันแต่ครั้งนึงในชีวิตเฮาบ่ลืมบุญคุณเพราะว่าข้าพเจ้าเคยใหญ่อยู่ในแผ่นดินนั้นเคยเกิดในแผ่นดินนั้นถึงเราจะมีความสุขถึงเรามีอนาคตดีกว่าในประเทศลาวความมุ่งหวังของข้าพเจ้าก็คือว่าในมือหนึ่งในอนาคตถามว่าโอกาสอำนวยให้พวกเราให้คนลาวทั้งศาสตร์แต่มีการบริดจิ้งกันให้มีความเป็นเพื่อนมิตรเลยเป็นเสื้อสายลายรองข้าพเจ้าก็มีแนวคิดดีอยากช่วยเหลือก็อยากปรับปรุงพัฒนาในสังคมลาวให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นพวกเราได้สร้างแนวคิดให้พวกทางเอาไปคิดและไปเป็นแนวทางตัวใดมันดีก็นำไปใส่เนาะตัวใดมันบ่ดีก็ไปป้าไว้ทั้งขางนั่นแหละในมือหนึ่งโปรแกรมก็พี่สิต้องการอยู่นะและบัดนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าชีว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศลาวรู้จักสิทธิของตนและสิ่งที่ใดมันบ่ดีนะให้พวกท่านนะตัดสินใจ44ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบ่ไปบ่มาทั้งไหนควรจะเปลี่ยนใดแล้ววิธีการก็เฮาก็บอกแนะนำจะขึ้นกับพวกทานเองจะตัดสินใจจะสู่บอกหรือจะนอนถ่าตายกันมีแต่สองอย่างเท่านั้นถ้าจะสู่เจตวิธีใดพวกเขาก็บอกหลายวิธีผมแม่นเขาจะเอาปืนฟ้าหนาก็บอกอาวุธเชิกเป็นไรยิงกันกับมันผู้ถือขึ้นเจตด้วยสันติสู่กันด้วยศีลธรรมอันนี้มันจะเป็นการดีอันนี้ข้าพเจ้าเอริกเกวุรงก็ขอฝากฟังไว้กับพวกแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการก็ขอขอบมกขอบใจและก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก็เอานำเอาแนวคิดติดทางของพวกเขาเอาไปพิจารณาและก็ช่วยปรับปรุงตนเองแก้ไขออกจากความทุกข์ยากไปเพื่อให้มีการอนาคตแจ่มใสในอนาคตข้างหน้าขอขอบใจสบายดีเดี๋ยวขอขอบใจค่ะเจอเลยบอลสุดท้ายนี่เนาะข้าน้อยก็อยากฝากความฮักความแพงไปถึงพี่น้องเราอยู่ในประเทศโดยเฉพาะผู้ที่อยาก
มีการเปลี่ยนแปลงในลาวและผู้ยากได้มีประชาธิปไตยแท้จริงอยู่ในประเทศลาวเพื่อการเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกว่าปัจจุบันนี้คณะกคอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านและน้องๆลูกหลานอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างออมแอมประเทศลาวหรือว่าอยู่ในประเทศลาวก็ดีขอให้พวกท่านมีจิตใจมานะอดทนและก็เฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรแล้วคนลาวเฮาบ่ว่าอยู่จะอยู่ไสเนาะเฮาก็ยังเป็นคนลาวคือเก่าเฮายังมีความเป็นห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองแล้วอยากให้แผ่นดินลาวนั่นเป็นแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานลาวผู้ที่เกิดมาใหญ่น้ำหลังอยู่ในประเทศนั่นได้อยู่ต่อไปแล้วก็ขอขอบใจนำท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านขอให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศทั่วโลกจงฮักกันแพงกันแล้วค่ะไหนเขาได้ฮักคนลาวทุกท่านได้ค่ะไหนเธอคัดคนลาวทุกคนขอขอบใจสบายดีขอบใจมานี่เจ้าขอบใจหลายๆท่านทั้งสองมานี่ค่ะรายการสมพักเสียงแกงพักใส่ก็ได้สิขออำลาพาจากทุกๆท่านแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ารายการนี้เป็นรายการที่ว่าพวกเฮาแบนมันก็สิได้ออกมาเป็นบางท่านก็สิว่าสมพักเสียงปิ้งปลาแล้วมันก็บ่เป็นหยังเซฟคือกันมันก็แต่จังได๋ก็ตามพวกเฮาออกมาเว้านี่ก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ่มีอคติกันหยังกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวลูกหลานเฮาเลยจักคนเลยเพราะเฮาต้องการให้แนวคิดดีๆแก่พวกท่านอันใดเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้อันใดเอาไปใช้บ่ได้ก็ปาไว้ก่อนแบบท่านแอนว่ามื้อนึงท่านอาจจะได้ใช้ก็มีความรู้หลายๆอย่างนะเยซูคริสต์เยซูเบิ่งข้ามเอามันบ่ได้ใช้มื้อนี้มันก็ได้ใช้มื้อหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเมื่อมันมีทางเข้าแล้วมันก็ต้องมีทางออกประตูเดียวเนี่ยเป็นไปบ่ได้ดอกอยากจะขอบอกไปทางนายหยกเด้อทองดุลศรีสุริตนะเปลี่ยนได้แล้วที่ว่าคุณอันกลไกประตูเดียวนี่มันเป็นไปบ่ได้ดอกคั่นสิเอาไทโดนะเอาซับขึ้นมานะใส่ให้มันถูกมั้ยภาษาลาวนี่ก็ข้าพเจ้าก็บ่ได้เรียนจบมาสูงแบบได้คนสมัยก่อนดอกผู้ที่สูงอายุกว่าข้าพเจ้าดอกบ่แม่นรุ่นทานเพิ่นท่านก็สิได้เรียนภาษาลาวก่อน1975บ่แม่นบ่ภาษาลาวข้าตกไปใส่ท่านได้หรือว่าบ่ได้เรียนภาษาหรือมัวแต่อยู่ในถ้ําก็เลยบ่เป็นภาษาลาวก็เลยหรือว่าให้แก้วมาเขียนให้แก้วมาตั้งหัวข้อให้เป็นตาหน้าอับอายเด้คนรุ่นของพวกท่านน่ะอายุสูงขนาด6 70กว่าปีแล้วนะภาษาลาวยังตกนี่นะเป็นตาซาสมเพศเด้ลูกหลานเบิ่งเอาติเอาง่ายๆที่ว่ากลไกประตูเดียวเมื่อเมืองใดประเทศใดชาติใดเขามีประตูเดียวเอาง่ายๆเลยน่ะรถก็ยังมี2ประตูเวลาท่านหาบของหั่นนะคันท่านหาบข้างเดียวมันก็เอียงแม่นบ่ล่ะกระทั่งก็ต้องได้เอา2ข้างมือ2ข้างมันก็สิได้บาลานซ์มันก็สิได้ดึงกันอันยางไปได้ง่ายแม่นบ่ล่ะครับพอถึงความหนักพวกเนี่ยนี่ๆ นะเฮาเวลาเฮาดึงเฮาก็ต้องเอามันแล้วเวลาเฮามีมือซ้ายก็ยังมีมือขวามันก็มาส่งบ่แม่นวะภาคส่วนใดของพวกคณะอยู่ในเอานี่เขียนออกมาให้ท่านนายกนี่ก็แม่นผู้ใดจบจากสถาบันใดหรือว่าเพเกลเขียนให้หรือว่าเจ๊กเขียนให้ภาษาลาวพวกท่านนี่ข้าพเจ้าว่าเฮียนสูงกว่าข้าพเจ้าได้คณะพวกท่านได้เฮียนก็บ่ได้มกมุ่มอยู่แต่อยู่ในถ้ํามันก็คือว่าภาษาลาวพวกหรือว่าพวกท่านบ่ได้เฮียนคือว่าข้าพเจ้าให้เครดิตพวกท่านเกิดสูงเกินไปท่านแน่น่ะอย่าสุตกภาษาลาวแม่ต้องให้มันเหนือภาษาลาวนี่เป็นภาษาที่มาจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่ว่ามีเป็นเอกอันเป็นภาษาของเขาเองแม้กระทั่งแก้วนะเขายังไปแหกเจ๊กเขายังให้ฝรั่งไปซอยเขาเขียนเป็นภาษาขึ้นมาเขามีของเขาเองพวกทานมาพูดจักเลยว่าบัดนั้นฟื้นฟูวัฒนธรรมฮีดคล้องขึ้นมาแต่ตกภาษาลาวว้าวเป็นตนาสมเพศเนาะขณะพวกทานนี่ก็ขอฝากบอกเท่านี้แหละประตูเดียวนะหมดแล้วมีขั้นประตูเดียวพวกทานออกบ่ได้พอดีแล้วมันก็สิเผาใหม่พวกทานเนี่ยเวลาไฟใหม่หั่นก็เมื่อน่ะสภาหั่นก็ไปประตูมีหลายๆประตูไปปิดตายเด้อแล้วให้มันเหลือแต่ประตูเดียวเวลาเป็นหยังมาแล้วก็พวกทานออกกันบ่ได้ก็เหยียบคอกันอยู่หั่นแหละ
ันนี้อยากจะบอกว่าอันนี้เว้านี่เว้าอยากให้ฮู้จักให้ไปคิดเบิ่งฟังเบิ่งภาษาลาวนี่คือมันแย่แท้แย่แบบที่ว่าโอ้โหนี่ว่านายหยกผู้ใดเขียนให้ขั้นจะให้มันได้แล้วก็ให้มันแน่กว่านี้ภาษาลาวจะต้องบ่ตกให้มีหลายประตูกว่านี้จะไหนก็ตามข้าพเจ้าก็ขอสรุปเท่านั้นแหละแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการพวกเขาแล้วก็ขอขอบใจบอยอท่อเอาความคิดของข้าพเจ้าพวกเขา3คนไปก็ดีพวกเขาบ่เสียดายดอกดีใจซ้ำแล้วลูกหลานน้องนุ่งเฮาเกิดเอาเก็บไว้เป็นเอาไปรับความรู้เอาไว้ใช้เพื่อว่าข้างนึงเป็นอินฟอร์เมชั่นเป็นข้อมูลที่พวกท่านอาจจะได้ใช้ก็ขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการของพวกเขาแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสบายดีเอริกวอนสบายดีสบายดีThank you.
เงิน
้นเงินเงินจะพาสุขล้นจนหมดเงินมนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงินหักกันสั่งกันก็เพราะ